เกรซชลิตาเปิดแชทงานนี้มีคนร้อนตัวหนูว่าพี่ใช่ไหมสอบเขาดาราม่าบานปลายขึ้นเรื่อยๆจากกรณีเกรซชลิตาน้องสาวของนักแสดงสาวกิฟต์ดาราบดาลุกขึ้นมาลั่นข้อความยาวเหยียดกลาง IG สตอรี่ถึงดาราชายท่านหนึ่งที่มีนิสัยค่อนข้างปากปีจอเอาเรื่องไม่จริงของคนอื่นไปพูดสร้างความเสียหายให้คนอื่นทั้งที่ตัวเองนั้นสร้างภาพปลอมเปลือกสุดๆแม้เธอจะไม่ได้เอ่ยหรือระบุถึงใครแต่ก็มีชาวเน็ตหลายๆคนแห่โยงไปถึงอดีตแฟนหนุ่มที่เป็นถึงพระเอกดังอย่างหนุ่มพจน์สราญสิริลักษณ์นั่นเองงานนี้ทำเอาหนุ่มพจน์ทนไม่ไหวควงทนายเจมส์เข้าแจ้งความเอาผิดชาวเน็ตและเพจจะดังทันทีพร้อมฝากข้อความเอาไว้ว่าใครที่ชอบพูดชอบปั่นหรือใส่ร้ายคนอื่นรวมถึงเรื่องข่าวลือโดยว่าสำหรับใครที่ชอบพูดชอบปั่นหรือใส่ร้ายคนอื่นในทางเสียหายโดยที่ไม่ได้รับรู้หรือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทางผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับชาร์ฟขอบคุณทุกกำลังใจครับข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนที่ไม่คิดและถูกเชื่อโดยคนที่หูเบาขณะที่ล่าสุดสาวเกรซมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอได้เผยแชทสนทนามีบุคคลหนึ่งได้ทักมาหาเธอว่านี่นะพี่ไม่ได้เอาหนูไปพูดเลยนะหนูว่าพี่ใช่ไหมก่อนที่เธอจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป